สวัสดีครับผมเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีหนังเรื่องหนึ่งที่เออจะว่ายังไงดีละมันได้เผยแพร่มาใน Facebook ก็คือถ่ายเฟซนั่นแหละผมถ่ายเฟซแล้วผมก็ได้เห็นว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้น่าสนใจเว้ยแล้วก็เลยไปดูนะครับว่าไอ้เรื่องนี้นี่มันตัวอย่างมันเป็นยังไงก็คือเรื่อง n e v e r Let Go ผกผูกเป็นหลุดตายอ่าผูกเป็นหลุดตายที่เหตุผลที่มาตั้งชื่อไทยอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าอ่าตัวอย่างนี่มันได้บอกเอาไว้ว่า ถ้าเกิดว่าได้ทําการปล่อยเชื่อกอะจะตายเออแบบว่าถ้าปล่อยเชื่อแล้วจะตายเว้ยอะไรประมาณนี้ก็คือห้ามปล่อยเชื่อว่างั้นเถอะไอ้ไหนังแน,แนวนี้นะครับรู้สึกว่าภาค่างหลังนี่จะเล่นบ่อยนะไอ้หนังแนวแบบว่ามันมีกฎเงื่อนไขว่าห้ามทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วมันก็ทําสิ่งนั้นถ้าเกิดทําสิ่งนั้นปุ๊บจะตายอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างเช่นอะคไยเอ็ดเพสที่ห้ามส่งเสียงจะตายใช่ไหม อีกเรื่องหนึ่งก็คือเบิร์ดบ็อกซ์ที่แบบห้ามมองเห็นและจะตายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งโดยเรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นธีมเรื่องโลกล่มสลายธีมอพอลิปอะก็คือว่าเน,นเรื่องจะไปเกี่ยวกับว่ามีแม่คนหนึ่งที่แสดงโดยคุณเฮลีเบอร์รี่นะครับหรือก็คือทางสตอร์มเล่นเป็นสตอร์มนั่นเองครับผมใน X-M e n ซึ่งเฮลีเบอร์รี่และก็ทางลูกแฝดของเธอนะครับพวกเธอน่ยต้องทนทุกข์ทรมานกับวิญญาณอันชั่วร้ายมาหลายปีซึ่ง เรื่องนี้นะครับให้ผมลองเดาเดาเฉยๆนะบยงวงเล็บว่าเดาเนื้อเรื่องก็คือว่าเหมือนกับว่าเหล่าปีศาจนะ่ะมันได้ทําการยึดโลกเอาไปแล้วแต่ว่าไอ้ปีศาจนี้มันมาอย่างไงมันมาสิงคนมันมานู่นนี่นั่นหรืออะไรผมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับมันอาจจะเป็นปีศาจจากนรกหรือมันอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนก็ได้นะแต่ว่าอ่ะ เอาเป็นว่าปีศาจได้มาทําการยึดโลกกันแล้วโลกนี้เป็นโลกยุคล่มสลายไปแล้วนะครับแบบอันที่จริงเราก็ได้เห็นฉากแค่อยู่ในหมู่บ้านก็คืออยู่ในบ้านของตัวรอบๆของตัวนางเอกอะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่เห็นนะครับว่ามันแบบยึดโลกแบบพังทลายเละเทะอะไรขนาดไหนอันนี้ผมไม่มั่นใจซึ่งเรื่องราวะะก็จะเปิดด้วยที่ฉากของ ตัวละครนางเอกกับทางลูกๆนะครับที่บอกว่าห้ามปล่อยเชื่อเป็นอันขาดนะซึ่งฉากห้ามปล่อยเชื่อนี่ครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้เธอหนีจะต้องแบบออกไปเผเชิญกับโลกภายนอกแล้วอาจจะสะเบียงหมดหนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นที่ต้องไปแล้วพอแบบมาดูแผนที่นี่เราก็จะเห็นว่าแผนที่นะครับโอ้วาดซะสยองเลยนะซึ่ง ก็แบบว่ามีการผูกเชือกไว้ติดกับบ้านแล้วก็แบบเดินออกไปเรื่อยๆใช่ไหมก็เป็นไปได้ว่าดหลปีศาจเนี่ยอาจจะลุมล้อมบ้านอยู่หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับหรือไม่มันก็อาจจะสิงคนนั่นแหละเพราะว่าในฉากต่อมามันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับและการเดินทางสู่โลกภายนอกนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยไอ้หนังนี้ครับเป็นหนังจากทางไลออนเกตนะและแม่ก็จะบอกกับเหล่าลูกๆเขาว่าชีวิตลูกนี่มันอยู่ยากขึ้นทุกวันนะั้นตั้แต่โลกที่แบบร่วสลายไปแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการกอดหมาก่อนไปนะครับแต่ว่ายุคหลังๆนี่นนต่ตาาา,ตาย้หมมี นะครับเดี๋ยว,วจะมีแบบพวกนักสิทธิเรียกร้องอะไรก็แล้วแต่ อ่ะว่ากันไปทั้ง3คนนะครับก็ได้แบบทําเตรียมใจไว้ผูกเชือกเชือกยาวชิบหายเลยไม่รู้ว่าจะเดินไปได้กี่ก้าวจากบ้านนะครับหรือว่าแบบเอ่อตัวบ้านนี่มันมีอะไรพิเศษมันต้องผูกเชือกไว้หรือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าบ้านแบบลงอาคมอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าอ่ะสังสามคนได้ออกมาจนไัยรอบบ้านแล้วทําไมจะต้องเดินไปคนละทิศกันด้วยวะอันนี้ก็สงสัยจงจําไว้ให้ดีถ้าเกิดว่ามีเชือกกโ้แค่สัมผัสเดียวพวกเราก็ตายแล้วอ่าอะไรประมาณนี้นะครับเขาพูดกับทางบ้าน แล้วดูให้แน่ชัดว่าบ้านนี่คือสิ่งที่เราควรท้้งควรปกป,ป้องแล้วก็จะมีฉากต่อไปเรื่อยๆครับรู้สึกว่าฉากมันจะมีแต่ฉากบ้านนะนี่แล้วก็จะมีฉากที่เหมือนกับว่า เป็นคนตายอะไรหรือเปล่าที่เริ่บร่างกายเริ่มเน่าเปื่อยแล้วกับฟื้นขึ้นมาอะไรประมาณนี้และไม่พอแค่นั้นนะครับผมก็จะมีฉากที่ทางเด็กคนหนึ่งนะครับได้ออกมาเดินคนเดียวทันด้านนอกนะซึ่งด,ดูเหมือนกับว่าจะมีใครบางคนนะครับมารักพาตัวไปไม่รู้ว่าไอคนนี้มันโดนปีศาจสิงหรือว่ามันเป็นแม่หรือว่าแม่มาพาตัวกลับบ้านแต่นี้ก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับเพราะว่าฉากต่อมานี้จะเป็นฉากที่แบบแม่เหมือนจะทําการดูลูกนะไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรแต่ว่าลูกอาจจะทําผิดอะไรบางอย่างหรือเปล่า นี่แล้วก็จะมีฉากคนหนึ่งนะครับที่รอดชีวิตแต่ว่าตรงคอพี่แกนี่เหมือนมีรอยอะไรบางอย่างนะหรือว่าแบบพี่แกโดนขว่วนและจะกลายเป็นปีศาจอย่างนี้หรือเปล่าน,นี้ผมไม่มั่นใจนะครับและฉากต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่แม่นั้นได้ฉีกข้อความจากหนังสืออะไรบางอย่างซึ่งหนังสือนี่ครับผมว่าน่าจะเป็นแบบข้อความสําคัญที่แบบบ่งบอกถึงตัวเรื่องได้เลยว่าตัวเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไอ้คำแรกในหนังสือนี่มันเขียนคขาว่าลิเทิลหลังจากนั้นก็อ่านไม่ออกแล้ว ไอ้ต่อมานี่มันจะเป็นแบบฉากที่แบบคำสาบและภาพก็ดูสยดสยองมากเลยนะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวเนื้อเรื่องแหะแน่นอนแล้วก็จะมีฉากที่ฮือฮาแล้วเป็นที่กล่าวขวัญกันถึงทุกวันนี้นั่นก็คือฉากงูลอกคาบเด็กไปดูงูลอกคาบมันคนก็ไม่รู้ว่าคนฮือฮาอะไรกับฉากนี้นครับแต่ผมเดาว่าเอ้ยมันลุ้นหรือเปล่าว่าไอ้งูนี่มันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีฉากที่เด็กคนหนึ่งอ่าเดินมากลางถนนเลย ซึ่งแล้วเราก็จะได้เห็นฉากต่างๆครับทั้งคุณป้าได้เป็นปีศาจมีคนที่มีรอยสักงูอะไรบางอย่างด้านหลังอ่าแล้วก็จะมีฉากที่ทางเด็กนะครับได้ถูกลากลงไปในบ่อน้ําซึ่งตอนแรกไอเชือกมันไม่ได้ผูกติดกับบ่อน้ำนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในบ่อน้ําได้ไงนะแล้วก็จะมีฉากที่คุณแม่นะครับเหมือนกับว่าเหมือนจะกินใครบางคนซึ่งคุณแม่อาจจะเป็นปีศาจไปแล้วก็เป็นได้นะเออและฉากต่อมาเราก็จะได้เห็นงูหลามจริงๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นงูหลามตัวเดียวกับที่ลออคราหรือเปล่านะนี่แล้วก็จะมีีฉาากกท่เเดด็็คคคนนนึงรบไ้หใ คนกาลังไต่ลงมาแล้วคุณแม่ก็ได้สู้กับคุณป้าคนเดิมและไม่พอแค่นั้นครับผมมันก็จะมีฉากหนึ่งครับที่คุณแม่ยิงหน้าไม้แลวเราก็จะเห็นว่าเหมือนกับว่ามีเด็กคนนึงนะครับได้คอหักอยูออ่ด้านข้างคุณแม่ซึ่งอาจจะเป็นลูกคุณแม่หรือเปล่าที่ได้กลายปีศาจไปแล้วก็เป็นได้นะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยฉากที่คุณแม่นะครับอยู่เท่ากัรกองไฟซึ่งก็อาจจะเป็นว่าคุณแม่เนี่ยจ,จะเป็นลาดบอสของเรื่องนี้เลยก็เป็นได้นะอรอ,อดูต่อไปครับผมและฉากก็จะปิดท้ายด้วยเด็กคนหนึ่ง,งนี อะไรบางอย่างอาจจะนิปีสารหรือเปล่าอ่ะ Never Let Go ฉายวันที่19กันยายนในโรงภาพยนตร์ครับผมอ่ะใครสนใจก็ไปดูมาได้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับผมแนะนำให้ไปดูนะสำหรับทาง Never Let Go พูเป็นหลุดตาย19กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ